กลับมาต่อนะครับในรายการคู่ชิงคู่แชมป์ช่วงนี้เราจะมาอัปเดตเทรนด์ของโซเชียลมีเดียครับในช่วงที่ผ่านมาเราเห็นแอปพลิเคชันเราเห็นภาพของสื่อใหม่ๆที่เหล่าบรรดาผู้ผลิตคอนเทนต์เนี่ยพยายามที่จะใส่เข้ามาสร้างความน่าตื่นตาตื่นใจสร้างเทรนด์ใหม่ๆให้ผู้บริโภคอย่างพวกเราเนี่ยเข้ามาสนใจมากขึ้นวันนี้เราจะมาอัปเดตเทรนด์เพราะผมได้ยินมาว่าทางคุณจักรพันธ์หรือว่าคุณอ๋องเนี่ยได้เตรียมแอปพลิเคชันใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับคุณจักรพันธ์ศรีจันทับกรรมการผู้จัดการฮับไวเซอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแอปพลิเคชันที่ว่านี้คือแอปพลิเคชันอะไรทำอะไรได้บ้างแล้วมันแบบเฟี้ยวฟ้าวฟุ้งฟิ้งกันอีกแนวตรงไหนครับโอเคก็ก่อนที่จะเข้าถึงแอปพลิเคชันอยากจะพูดถึงที่มาของปัญหาก่อนว่าปัจจุบันในวงการโซเชียลมีเดียหรือโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งครับนักการตลาดหรือแบรนด์หลายๆแบรนด์เนี่ยประสบปัญหาเดียวกันทั่วโลกก็คือความน่าเบื่อของคอนเทนต์คอนเทนต์ปัจจุบันจะมีแค่ภาพวิดีโอภาพนิ่งตัวหนังสือมีเล่นไฟล์กิฟต์บ้างหรือไฟล์ภาพเคลื่อนไหวบ้างก็คือทุกๆแบรนด์ทำเหมือนกันหมดจนกระทั่งเมื่ออาทิตย์กว่าๆที่ผ่านมา Instagram ออกแอปพลิเคชันใหม่เรียกว่าบูมเมอร์แรงแป๊บหนึ่ง Instagram เขาเป็นแอปพลิเคชันอยู่แล้วใช่ครับเขาออกอีกตัวขึ้นมาอ๋อเปลือยกับภายใต้ร่มบริษัทถูกต้องครับครับก็เป็นชื่อบูมเมอร์แรงบูมเมอร์แรงแบบที่เราคว้างไปนึกภาพบูมเมอร์แรงยิ่งแรงยิ่งกลับมาเร็วถูกต้องครับก็บูมเมอร์แรงเป็นแอปพลิเคชันที่มีการทำงานที่ง่ายมากใช้การถ่ายรูป1วินาทีแต่1วินาทีเขาเก็บแบบเบิร์สก็คือเก็บทั้งหมด10รูปด้วยกันแล้วเอารูปทั้งหมด10รูปนะครับใช่ครับใช่ได้เป็นตัวอย่างก็คือเก็บทั้งหมด10รูปแล้วเอารูปทั้ง10มาร้อยเรียงเข้าหากันกลายเป็นภาพเคลื่อนไหวแต่ก็เป็นภาพเคลื่อนไหวที่แตกต่างจากไฟล์กิฟต์หรือไฟล์วิดีโอทั่วไปเพราะว่ามันใช้หลักการทำงานแบบบูมแมลงก็คือเคลื่อนไปข้างหน้าแล้วก็เคลื่อนกลับมาหาที่เดิมอ๋อใช่คือถ้าเกิดว่าเป็นกิฟต์หรือว่าภาพเคลื่อนไหวในอดีตที่เราเห็นเนี่ยสมมติว่าผมเทไอเนี่ยใส่ไอตัวกบตัวนี้มันก็จะเทใส่กบปุ๊บแล้วก็เริ่มต้นใหม่เทใส่กบปุ๊บเริ่มต้นใหม่แต่บูมแรงเนี่ยมันไปพอมันไปจนถึงอันที่10ปุ๊บมันย้อน19 8 7 5 4 3 2 1แล้วก็ไล่ไปแบบนี้เรื่อยๆถูกต้องครับนึกภาพว่าสมมติว่าก่อนเข้ารายการเนี่ยครับคุณฟิลกับคุณก๊อฟถ่ายแอปพลิเคชันบูมแรงจังหวะสวัสดีก่อนเข้ารายการสวัสดีผมสวัสดีอย่างงี้ปึ๊บมันก็จะเป็นการสวัสดีขึ้นๆลงๆแล้วก็สวัสดีสวัสดีสวัสดีอีกในขณะที่จะเป็นอันเก่าก็คือสวัสดีจบแล้วคือจบเลยแล้วก็วนกลับมาสวัสดีใหม่สวัสดีมันจะไม่ใช่ขึ้นๆลงๆแต่คําถามที่สําคัญมากเลยคุณอ๋องคือแล้วมันมีประโยชน์ยังไงจริงๆในฐานะนักการตลาดของโซเชียลมีเดียชาวต่างชาติให้คำนิยามการทำคอนเทนต์รูปแบบนี้ว่า living format หรือ living picture ก็คือการทำให้ภาพมีชีวิตมากขึ้นเมื่อภาพลองนึกภาพว่าในไทม์ไลน์ของเราเนี่ยใน Facebook หรือใน Instagram ที่จะมีเนื้อหาเบียดกันเป็นพันต่อหนึ่งนาทีนะครับใช่ๆอยู่ๆก็มีคอนเทนต์อันหนึ่งที่เป็นภาพแบบสนุกสนุกแล้วดูขยับขยื้อแล้วดูสนุกครับลงมาคนก็จะหยุดใช่ซึ่งตอนนี้แบรนด์หลายๆแบรนด์ในต่างประเทศเริ่มใช้บูมแมลงในการทำการตลาดเพราะมันสนุกมันสนุกมันแตกต่างแล้วมันเด่นมันเร็วแล้วในอนาคต Facebook จะรองรับโฆษณาบูมแมลงแต่มันสั้นมากมากมากเลยนะใช่ใช่จริงๆมันอยู่ที่วิธีการถ่ายทอดครับความคิดสร้างสรรค์กับความสนุกเป็นสิ่งสำคัญยกตัวอย่างของโคคาโคล่าโคคาโคล่าเป็นเจ้าแรกๆเลยที่ใช้บูมแมลงในการโปรโมทเขาแค่ลินโคกนะครับครับอ๋อที่เมื่อกี้เราเห็นภาพใช่ใช่ลินโคกใส่แก้วแต่ความเจ๋งของมันคือฟองที่มันซ่าอยู่ในแก้วนะครับมันก็จะเดือดขึ้นเดือดลงเดือดขึ้นเดือดลงน้ำมันจะรินไปรินมารินไปรินมาอยู่ที่แบรนด์หรือมีแบรนด์ที่เป็นแมวไม่เรียกว่าแบรนด์หรือเรียกเป็นแมวเซเลบต่างประเทศซึ่งมีคนตามเป็นล้านๆคนเขาถ่ายบูมแมลงของแมวจังหวะกำลังนั่งริมหน้าต่างแล้วมองนกที่บินไปบินมาอ๋อแค่นี้ใช่ก็เห็นแมวแค่นี้แต่มองในมุมมองคนรักแมวดีครับเพราะเห็นภาพแมวเคลื่อนไหวโอ้น่ารักจังเลยคิวมากเลยครับคือพวกแพลตฟอร์มอย่างนี้หรือคอนเทนต์อย่างเงี้ยมันจะปลุกอิโมชันของคนขึ้นมามันจะทำให้คนรู้สึกเฮ้ยเจ๋งเฮ้ยน่ารักเฮ้ยทำยังไงมีเควสชั่นในหัวตลอดเวลาแล้วสนุกไปกับมันเล่นไปกับมันแก้ปัญหาเรื่องคอนเทนต์ที่น่าเบื่อใช่แก้ปัญหาเรื่องคอนเทนต์ที่น่าเบื่อซึ่งตอนนี้ทางอ๋องเองก็เริ่มทยอยปล่อยให้กับลูกค้าของอ๋องหลายๆเจ้าหรือแบรนด์ที่เราดูแลอยู่ครับคุณอ๋องบอกว่ามันแก้ไขปัญหาที่น่าเบื่ออิโมชั่นมากขึ้นคนเห็นภาพเคลื่อนไหวผมทำวิดีโอไม่ง่ายกว่าไหมครับนั่นน่ะสิฮะจริงๆคำว่าวิดีโอที่ผมบอกว่าวิดีโอกับบูมแมลงแตกต่างที่วิดีโอมันเริ่มตั้งแต่ต้นจนจบมันดูได้ครั้งเดียวความสนุกความอะไรมีอยู่แล้วแต่ความแปลกใหม่ของบูมแมลงที่ผมบอกมันวิ่งไปวิ่งกลับถ้าเราคิดวิธีการถ่ายทอดในการ1วินาทีที่เราถ่ายรูปอะครับให้มันสนุก
มันจะเป็นการที่ทำคอนเทนต์ได้เร็วไม่เปลืองไม่เสียเวลาและที่สำคัญต้นทุนต่ำอย่างก่อนเข้ารายการนี้ผมถ่ายที่หน้าโลโก้ของทางช่องก่อนเข้ารายการใช้เวลาถ่าย3วินาทีถ่ายโดยโทรศัพท์มือถือสามารถได้คอนเทนต์แบรนด์ของตัวเองละซึ่งลองนึกภาพว่าแบรนด์หรือเอเจนซี่ต่างๆที่คอยดูแลแบรนด์ทำคอนเทนต์อย่างเงี้ยครับจะเป็นการลดเวลาในการผลิตคอนเทนต์วิดีโอได้ดีมากซึ่งปัจจุบันมือถือปัจจุบันเนี้ยถ่ายวิดีโอได้ชัดมากอยู่แล้วเพียงพอสำหรับการทำบูมแบรนด์ในโซเชียลมีเดียเพราะว่าเราเปิดดูในมือถือไม่ต้องการความคมชัดระดับไฮเดฟหรือพรีเมียมเราต้องการความสนุกความครีเอทีฟิตี้ข้างในอยู่เหมือนกันยกตัวอย่างถ้าผมเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวผมอยากจะลวกก๋วยเตี๋ยวผมก็ถ่ายตอนผมลวกก๋วยเตี๋ยวฟึ๊บแล้วก็จะวนกลับมาชัดๆอย่างนี้หรือจะเป็นจังหวะสะบัดอย่างเงี้ยสะบัดน้ำแล้วก็สะบัดไปสะบัดมามันร้านก๋วยเตี๋ยวภาพนิ่งธรรมดามันจะดูมีแบบดูเดือดมีความแรงมีอารมณ์ของคุณฟิลอยู่ข้างในใช่ถูกต้องอารมณ์ที่ฟิลกำลังกินลูกชิ้นปลาเข้าไปอยู่ถูกต้องครับมาถึงว่ามันเป็นภาพที่มีชีวิตครับเรียกเป็นภาพมีชีวิตขึ้นมามันคือความน่าสนใจของบูมแบรนด์อันนี้ถามในอีกแง่นึงครับเพราะว่าเขาเป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้เขาเป็นของ Instagram ใช่แต่ Instagram เองก็มีวิดีโอเขาก็มีภาพนิ่งบูมแบรนด์มันจะไม่มาฆ่ากันเองหรอฮะคือเรียกว่าไม่ฆ่ากันเองดีกว่าครับเรียกว่าแต่ละฝ่ายสนับสนุนกันดีกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้สงครามวิดีโอแพลตฟอร์มทุกๆแบรนด์ Facebook Instagram YouTube ต่างๆ Twitter ก็มีวิดีโอแพลตฟอร์มขึ้นมาเพื่อแข่งเพราะเราเชื่อกันว่าวิดีโอเป็นแพลตฟอร์มที่กำลังจะมาในอนาคตมันมาแล้วล่ะครับแล้วมันจะเป็นแพลตฟอร์มที่คนให้ความสนใจมากที่สุดทาง Facebook ซึ่งเป็นเจ้าของ Instagram เนี่ยก็เลยนั่งคิดว่าถ้าเราทำแพลตฟอร์มใหม่หรือวิธีการนำเสนอวิดีโอรูปแบบใหม่สร้างความแตกต่างกระโดดออกมาเนี่ยมันจะเพิ่มความน่าสนใจเพิ่มเหมือนเป็นการทวีคให้วิดีโอปกติเนี่ยแข็งแกร่งกว่าเดิมแล้วมีความสนุกมีความ creativity อยู่ข้างในบัดเจ็ตต่ำบัดเจ็ตต่ำที่สำคัญบัดเจ็ตต่ำคนเห็นแล้วมันไม่น่าเบื่อแต่คนมองไปสักพักหนึ่งผมว่าวันนี้อาจจะยังไม่น่าเบื่อผ่านไปอีกเดือน2เดือน3เดือนกระแสมันก็ต้องตกนั่นแหละใช่ครับแล้วก็จะมี product ใหม่ขึ้นมาเหมือนกันซึ่งก่อนเข้ารายการได้คุยกับทางคุณฟิลคุณกอล์ฟว่าจริงๆมันก็มีแอปพลิเคชันมากมายที่สามารถถ่ายทอดคอนเทนต์ออกมาให้น่าสนใจและไม่น่าเบื่อในไทม์ไลน์ของ Facebook อย่างยกตัวอย่างมีแอปพลิเคชันชื่อ Bubble อันนึงนะครับซึ่ง Bubble เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถถ่ายภาพ720องศาก็คือรอบตัวเรา720องศาคือมันนี่มันแค่3 รอบตัวข้างบนด้วยมันก็จะเป็นอย่างนี้ด้วยยกเว้นข้างล่างลองนึกภาพว่าถ้าแบรนด์สักแบรนด์นึงนำแอปพลิเคชันนี้ไปใช้ในการถ่ายภายในรถโชว์ความกว้างของรถ720องศาแล้วนำเสนอมาใน Facebookความสนุกของคอนเทนต์มาความแตกต่างมา user experience หรือประสบการณ์ของผู้บริโภคมาทันทีหรือว่าโรงแรมถูกต้องใช่ไหมโชว์ความพร้อมในโรงแรมใช่ทำได้จริงๆได้เกือบทุกอุตสาหกรรมนะครับมอเตอร์ไซค์รถยนต์โรงแรมร้านอาหารร้านสปาโปรดักต์ก็ทำได้เหมือนกันนะครับโอ้จากการถ่ายจะวุ่นวายยุ่งยากไหมครับจริงๆที่ผมทำให้กับลูกค้าของผมเจ้าหนึ่งถ่ายทำ5นาทีครับ5นาทีเหรอ5นาทีครับใช่ทำ5นาทีใช้เวลาคิดแคปชั่นอีกประมาณ2นาทีใช้เวลาไม่ถึง1นาทีในการโพสต์ได้แคปชั่นจริงๆที่มีอัตราการรีชเป็นแสนในระยะเวลาแป๊บเดียวมือถือธรรมดาเนี่ยครับมือถือธรรมดาครับครับมือถือค่ายนึงธรรมดาเลยถ่ายธรรมดาเลยโอ้โหจริงๆอย่างที่บอกว่านักการตลาดทางโซเชียลมีเดียเนี่ยครับความไวเป็นสิ่งสำคัญจริงฉะนั้นการถ่ายทอดคอนเทนต์เนี่ยถ้าเป็นคอนเทนต์ระดับพรีเมียมภาพสวยๆวิดีโอสวยๆไฟล์โอเคคุณต้องทุ่มเทคุณต้องถ่ายทำเพื่อให้เกิดเป็นพรีเมียมแต่ที่บอกทุกๆแบรนด์คิดเหมือนคุณเขาถ่ายทำคอนเทนต์ก็ทำคอนเทนต์แต่ว่าคุณต้องเร็วกว่าเขาในการนำเสนอนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการถ่ายทอดคอนเทนต์นำความคิดสร้างสรรค์นำความสนุกต่างๆขึ้นมาเหมือนนักกีฬามวยถูกต้องถูกไหมจะต้องมีหมัดฮุกใหญ่นั่นก็คือเป็นงานแบบพรีเมียมเลยโปรดักชันแบบเทพต่อยสลบออกมาต่อยสลบแต่ขณะเดียวกันก็จะมีแอปเล็กๆอย่างนี้แหละที่สามารถเล่นแล้วก็สร้างคอนเทนต์ที่เหมือนกับหมัดยับถูกต้องแต่คนก็ชอบหมัดยับพวกนี้ด้วยต้องยับไปเรื่อยๆไม่งั้นคนจะลืมแบรนด์ของเราอย่างที่ผมบอกตลอดโซเชียลมีเดียไทม์ไลน์ทุกๆแบรนด์แย่งกันขึ้นคอนเทนต์แล้วถ้าเราไม่เคยสมมุติเรากดไลค์แบรนด์แบรนด์นึงเราไม่เคยไปคอมเมนต์เขาไปแชร์ไปไลค์เขาเราจะไม่เห็นเขาอีกเลยมันก็จะหายไปเลยในฐานะนักการตลาดโซเชียลมีเดียพื้นที่ไทม์ไลน์ในมือถือของทุกคน คือสนามรบของเราเราต้องทำทุกวิถีทางเพื่อแย่งชิงพื้นที่ให้คนมากดมาคอมเมนต์มาแชร์มาอินบ็อกซ์เราเพื่อทุกๆวันเขาจะเห็นคอนเทนต์ที่เรานำขึ้นไปเมื่อกี้แอปแรกของคุณออกแนะนำคือบูมแบรนด์บูมแบรนด์ที่บอกว่าถ่าย1วินาทีไปแล้วมันก็จะวิ่งไปวิ่งกลับวิ่งไปวิ่งกลับอย่างรวดเร็วแล้วก็ถือว่าเป็นภาพใหม่ฟีเจอร์ใหม่ๆที่ถ้าเกิดโผล่ขึ้นมาใน
ฟีดของ Facebook ผมหรือ Instagram ผมเฮ้ยผมต้องหยุดดูแล้วล่ะเพราะมันตื่นเต้นใช่ๆคนยังทำน้อยอยู่คนเห็นตอนนี้ตื่นเต้นแน่นอนถูกต้องร้านก๋วยเตี๋ยว SME ทำได้ราคาถูกเริ่มไปทำก่อนได้เลยถูกต้องอย่างที่2เมื่อกี้นี้ชื่ออะไรนะครับบับเบิ้ลบับเบิ้ล720องศาผมสามารถถ่ายร้านถ่ายโปรดักต์ถ่ายอะไรของผมได้เหมือนกันอันนี้ก็ฟรีถ่ายง่ายเหมือนกันฟรีหมดเลยแอปทุกตัวฟรีหมดเลยครับที่พูดมาอย่างที่บอกว่าพวกผมมองบัดเจ็ตเป็นสิ่งสำคัญมองความไวเป็นสิ่งสำคัญอันดับต่อมาแล้วก็มองเทคโนโลยีสร้างความแตกต่างสิ่งสุดท้ายที่อย่างที่ผมย้ำมาตลอดครับความสนุกจริงจะถ่ายทอดออกมาแต่ทั้งสองแอปนี้ผมว่าสนุกทั้งคู่เลยใช่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 ต่างประเทศนี่ใช้กันเยอะมากนะอย่างบับเบิ้ลเราไปเห็นแบรนด์ของต่างประเทศแบรนด์หนึ่งใช้แล้วเราก็ไปทำแฮกกิ้งก็คือแฮกกิ้งในความหมายผมคือวิเคราะห์ว่าเฮ้ยเขาใช้อะไรทำแล้วเขาถ่ายทอดออกมายังไงคือขนาดเราดูมองโซเชียลมีเดียหายูเซอร์ก็คือใช้โปรไฟล์ส่วนตัวเล่นแบบเจ๋งอ่ะแล้วก็น้องๆทีมครีเอทีฟก็เจอเหมือนกันแล้วก็ไปผลิตออกมาเป็นผลงานให้กับลูกค้าดูเหมือนกันแต่บูมแมลงเนี่ยเราทราบข่าวแต่แรกๆอยู่แล้วว่ากำลังจะมานะครับก็มีการเตรียมการทดสอบใช้แล้วก็พอบูมแมลงประกาศปุ๊บเราก็ทยอยออกให้กับลูกค้าแล้วพอได้ออกแล้วของ product ในไทยที่คุณออกได้ลองทำมาเนี่ยฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็กดีครับคนชอบอย่างมีลูกค้าผมเจ้าหนึ่งก็คือเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับเรานำมอเตอร์ไซค์ทำง่ายๆครับแค่สตาร์ทเครื่องดับเครื่องสตาร์ทเครื่องดับเครื่องแค่นี้ใช่แค่นั้นเลยเพราะทุกครั้งที่สตาร์ทไฟหน้าจะติดใช่ลองนึกภาพว่าถ้าไฟหน้ามันสวยๆหรือว่าตรงไมค์ข้างบนสวยๆพอจังหวะสตาร์ทมันจะวุบขึ้นมามันก็ดึงกลับขึ้นมาดึงกลับคนชอบมอเตอร์ไซค์เห็นอย่างนี้โอ้โหคลั่งครับคลั่งเลยคลั่งแต่อาจจะไม่สามารถลิงก์ไปจนถึงการที่เขามาซื้อโปรดักต์ได้แต่ที่แน่ๆคือมันเป็น reminding awareness แน่นอน awareness แน่ๆคนจะนึกถึงแบรนด์นี้ว่าเฮ้ยแบรนด์นี้ถ่ายทอดคอนเทนต์หรือถ่ายทอดมอเตอร์ไซค์เขาล้ำหน้ากว่าเจ้าอื่นใช่ครับจริงเราต้องไวครับเพราะเราโดนคู่แข่งเฝ้ามองอยู่ตลอดเวลาครับแล้วคุณอ๋องมีแนะนำอะไรบ้างตอนนี้ท่ามกลางสถานการณ์ของ SME ที่แข่งกันแบบเดือดเลือดพล่านกำลังซื้อต่ำพยายามที่จะแย่งช่วงชิงพื้นที่ออนไลน์ครับพื้นที่ออนไลน์เนี่ยจริงๆในฐานะ SME ถ้าผมมองมันยังไม่ดูเดือดเท่าในฐานะแบรนด์หรือ corporate ที่เล่นกันSME มีข้อดีก็คือการเคลื่อนตัวเร็วความไวต่างๆฉะนั้น SME ควรเอาพวกอย่างเงี้ยมาเป็นจุดแข่งของตัวเองดูว่าต่างประเทศใช้อะไรกันแล้วเราไปดูว่าเราทำได้ไหมซึ่งปัจจุบันพวกเทคโนโลยีใหม่ๆที่ใช้ในโซเชียลมีเดียทุกอย่างสามารถจะฟรีนะครับฟรีแล้วก็ user สามารถทำได้แล้ว SME มองในฐานะ user อีกข้อดีข้อหนึ่งของ SME คือเขาอยู่ระหว่าง user กับบริษัทก็เลยกลายเป็น SME ฉะนั้นเขามีอำนาจการตัดสินใจที่เร็วสามารถทำอะไรได้เร็วนำเสนอความแตกต่างให้ได้แค่นั้นเลยครับแตกต่างอย่างสนุกทำให้ได้จริงๆ SME ผมก็เห็น SME บางแบรนด์นะครับทำคอนเทนต์หรือทำแคมเปญที่ล้ำกว่าคอร์ปอเรทใหญ่เขาทำก่อนเลยซึ่งผมก็มองว่าน่าเรียกมาสัมภาษณ์งานเหมือนกันใช่คือเขาไวเขารู้ว่าเทคโนโลยีบนโลกเขาไม่ติดเรื่องกรอบด้วยไหมเขาไม่ติดเรื่องกรอบครับจริงๆเรื่องกรอบเป็นสิ่งสำคัญมากอย่ายึดติดเรื่องสมองและภูมิอย่างเงี้ย คนไวคนคิดสร้างสรรค์คนสนุกก่อนได้เปรียบดังนั้นสองแอปนี้ที่เอามาเล่าให้ฟังก็เหมือนกันทั้งบูมแมลงทั้งบับเบิ้ลคือมาเร็วตอนนี้รีบมาคนยังใช้น้อยอยู่รีบใช้เอามาใช้แบรนด์ให้เต็มที่พอกระแสมาเริ่มอิ่มตัวตอนนั้นคุณจะนานๆทีใช้ทีหรือคุณจะไม่ใช้หรือคุณจะกระโดดไปคว้าแพลตฟอร์มใหม่ก็กระโดดเข้ามาใส่ใหม่แต่ตอนนี้สิ่งแรกที่สำคัญที่สุดคือเอาความแปลกใหม่มาสู่คนเพราะคนตอนนี้กำลังโหยหาความแปลกใหม่ใช่ใช่อย่างที่บอกว่าทุกๆคนอ่านคอนเทนต์ในโซเชียลมีเดียก็เป็นเรื่องเดิมๆคอนเทนต์ที่คนอื่นแชร์ทำบุญบ้างเรื่องหมาแมวบ้างเรื่องดราม่าเรื่องการเมืองบ้างมนุษย์อย่างเราขาดความสนุกเราต้องการความสนุกเราจะ deliver หรือจะส่งความสนุกในฐานะที่เป็นองค์กรแบรนด์หรือ SME ไปให้กับ user ยังไงลองนึกภาพว่าคุณทำบูมแมลงอันนึงที่รู้สึกว่าดีมากๆแล้วคุณปล่อยไปในช่วงที่คนกำลังเดินทางโดย BTS 6โมงทุกคนก้มหน้าลองแค่ว่าใน BTS มี10คนเห็นคอนเทนต์บูมแมลงของคุณแล้วหัวเราะพร้อมกัน10คน user experience ดีมากคนชอบสนุกนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะให้ SME ทั้งหลายถ่ายทอดออกไปคนจะชอบเพราะบางทีแค่ภาพนิ่งภาพเดียวเนี่ยคนดูไม่ถึง1วินาทีใช่อันนี้แน่นอนคนต้องดูให้เต็ม1วินาทีย้อนกลับไป1วินาทีถ้าเป็นแมวดูซ้ำอีก20รอบด้วยหรือแชร์ต่อไปให้เพื่อนดูมากกว่าเดิมด้วยเหมือนกันโดนจริงๆผมว่าวันนี้คุณผู้ชมหลายท่านน่าจะได้แรงบันดาลใจนะครับผมคนหนึ่งแน่นอนละเดี๋ยวพอจบรายการผมจะไปลองทั้งบูมแมลงทั้งบับเบิ้ลทั้งคู่ทั้ง2อย่างเลยแล้วจะมาลองดูว่าที่มันสามารถเอามาใช้กับหลายๆอย่างได้ยังไงเพราะว่านี่ยังใหม่มากๆแล้วโดยส่วนตัวผมยังไม่เห็นวันนี้ต้องขอบคุณคุณอ๋องมากเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
เอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในช่วง Stop Loss ครับ